คุณผู้ชมครับในโซเชียลมีเดียที่ผ่านมานะครับไม่กี่วันนี่แหละที่ให้โหวตกันรีทวีตกันเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับแฮชแท็ก Miss Universe แล้วก็แฮชแท็ก Thailand ตอนนี้ก็ยังเป็นกระแสกันอยู่แล้วที่ผ่านมาเราก็จะเห็นทั้งเซเลบริตี้ทั้งดารานะครับแจกอันนู้นแจกอันนี้บ้างคุณนุ่นวรนุชจะแจกผลิตภัณฑ์มั่งกระทั่งคุณหมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์ยังโพสต์บอกแจกน้องนายคือแจกลูกชายก็คือพระเอกสุดหล่อที่กำลังฮอตตอนนี้ใครรีทวีตโหวตน้ำตาลรอบต่อไปนี่คุณหมูพิมพกานะครับแล้วก็มีกระแสชื่นชมมาอีกมากมายนะครับบางคนก็บอกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นมิสยูนิเวิร์สในใจคนไทยไปแล้วแต่ว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยแทบแตกเมื่อเช้าใช่แอปพลิเคชันยังคือคนโหวตเนี่ยคือแอปล่มเลยทีเดียวนะคิดดูใช่ครับถือว่าคนให้ความสนใจกันมากๆเลยนะครับก็ถือว่าน้ำตาลนั้นทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับก็ได้ใจคนไทยทั้งประเทศนะครับครับพูดถึงเส้นทางนางงามของประเทศไทยนะครับไล่เรียงกันดูประวัติศาสตร์ยังจารึกชื่อคุณอภัสราหงสกุลได้มงกุฎปี65คุณปุ๋ยพรทิพย์ณกิรันกนกนะครับได้ปี88แล้วก็เราเข้ารอบ20คนสุดท้ายปี2006นะครับแล้วก็ไล่เรียงกันมา2016ก็คือปีนี้น้ำตาลเข้ารอบ6คนชุดประจำชาติเราเคยได้3ปี2010พิเศษหน่อยได้มิสโฟโตเจนิกด้วยครับครับก็ถือว่าทำผลงานดีขึ้นนะครับสำหรับสาวไทยนะครับในเวทีประกวดนางงามจักรวาลนะครับ